ในสมัยราชวงศ์หมิงขันที่ใหญ่เว่ยจงเสียนกุมอำนาจฝ่ายตรงฉางสร้างความวุ่นวายต่อราชสำนักนานถึง8ปีในช่วงเวลานั้นหัวหน้าสำคัญทั้ง10มี7คนที่เป็นพวกเดียวกันกับเว่ยจงเสียนรู้จักกันในชื่อก๊กขันทีนับแต่ที่ฮ่องเต้ฉงเจิ้นขึ้นครองราชก็ได้ถอดตำแหน่งทั้งหมดของเว่ยจงเสียนและส่งเขาไปเฝ้าสุสานฟ่งหยางเว่ยจงเสียนล้มลงก๊กขันทียังไม่ล่มสลายฉงเจิ้นจึงออกคำสั่งให้จับกลุ่มสมาชิกก๊กขันทีทุกคนกินมีร้อนๆสักถ้วยจะดีแค่ไหนหัวหน้าแกเนี่ยจะคิดถึงเรื่องกินอีกเหรอนี่ดึกดื่นจนป่านนี้จะไม่มีใครมาเดินเพ่นพ่านบนถนนนอกจากคนตีบอกเวลาก็มีคนอีก2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือพวกเราที่ถูกส่งออกมาเพราะความซวยต้องมาเดินล่าตระเวนอยู่แบบนี้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งเจออะไรข้ารู้ไงหัวหน้าออกมาแวบแวบอยู่อุ้ยเอ้าองครักษ์เสื้อแพร่ไปอะไรไปหัวหน้าเอารีบไปเร็วเข้าเร็วไปแล้วไปเถอะไปใครอ่ะจำเอาไว้พาสู่เสียงฉุนออกประตูซีจื้อเอาจดหมายนี้มอบให้แก่เท้าเฉาโอจะออกจากมือไปพร้อมรถขนน้ำได้ครับทำอะไรกันแต่งตัวอย่างนี้ต่อหน้าเจียวหมิงได้ยังไงพี่สะใภ้เกิดอะไรขึ้นล่ะแต่เท้าเฉินข้าน้อยมาจากกรมทางเหนือเซินเลี่ยนแต่เท้าไม่ต้องตื่นตระหนกไปข้าตื่นตระหนกตรงไหนแต่เท้าเซินท่านไปถึงองครักษ์เสื้อแพรดึกดื่นบุกเข้าบ้านข้าควรจะต้องมีเหตุผลที่ดีเหตุใดข้าถึงมาอยู่ที่นี่แต่เท้ารู้ดีอยู่แก่ใจแต่เท้าเฉินน้องชายท่านเหลือแค่แขนข้างเดียวแล้วท่านจะเอาเขาไว้ไหมท่านรู้ดีว่าข้าน้อยต้องการอะไรจับตัวข้าไปเถอะข้ารู้วิธีของพวกเจ้าดียังไงก็จะถูกทรมานอยู่ดีเด็กโปรดอย่าทำอะไรลูกสาวข้านาเพิ่งจะอายุ14ปล่อยลูกสาวข้าไปเถอะนาเพิ่ง14เองอย่าหาลูกสาวเจ้าต้องไปเป็นโสเภณีก็ไม่ใช่เพราะเหตุผลใดเพราะเจ้าช่วยซ่อนตัวพวกเขาที่สู่เสียงฉุนอยู่ที่ไหนบอกข้ามาแล้วคณะจะไปทันทีและจะไม่กลับมาอีกท่านพี่ท่านพี่เข้าเข้าแต่เท่าเฉินช่วยอะไรข้าสักอย่างแล้วทุกคนในครอบครัวเจ้าจะปลอดภัยแต่เท่าซู
กลับไปกับพวกเราเถอะรีบหนีไปพวกเราการไปให้ว้ายเจ้าโอ้ยลู่เจนซิงเจ้ามาถือโอกาสแก้แค้นส่วนตัวเจ้าแค้นที่พวกเราไม่ได้ดันเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชากองร้อยลู่เจนซิงปล่อยข้าไปซะเถอะปล่อยข้าเถอะนะถ้าปล่อยข้าก็จะให้เจ้าได้เป็นผู้ครับพี่ร้องอีชวนเว่ยเสียนจงก็ถูกโค่นล้มไปแล้วเขาเป็นแค่ผู้บังคับกรมยังจองหงได้เพียงนี้พี่ใหญ่ก๊กขันทีคือม้าใหญ่อย่างรากลึกไอ้พวกสารเลวฝ่ายยาเหมือนชีวิตสุขสบายมีอะไรยากก็โยนมาให้พวกเราจนหมดนั่นสิถ้างานนี้ไม่ยากจริงเกรงว่าคงไม่มาถึงมือเราหรอกพี่รองพี่รองคือข้าช่วงนี้ข้าพี่รองรู้ดีอีชวนอีชวนทำแบบนี้ต่อไปไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะวันนี้ข้าจะจ่ายเพิ่มเป็น2เท่ายังไงก็ต้องโจมเมียวทงมานอนด้วยให้ได้ไปพามาขึ้นมานอนบนเตียงเถอะอีเดียวข้าต้องกลับไปยาเหมือนละท่านช่างเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆมาหอหนุนเซียงจ่ายเงินแต่ไม่ขึ้นเตียงคงมีเพียงท่านคนเดียวข้าไปนั่งตรงนู้นดีกว่าผู้หญิงบ้าอะไรกันเนี่ยข้าวันมาฟาดหน้าเจ้าโกรธนะข้าให้ผู้หญิงแต่โจนอาบน้ำให้สะอาดรอพบข้าเลยจะเย็นๆข้าคนอื่นก็ได้ค่ะข้าเก็บเงินได้ครบเมื่อไหร่จะมาถ่ายตัวเจ้าออกไปได้เท้าผู้บังคับหมู่ของข้าเงินเดือนเพียงน้อยนิดของท่านน่ะเหรอไถ่ตัวข้าได้อีกอย่างที่นี่คือหอนางลมหากไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายสิงปู้ใครก็ออกไปไม่ได้แต่เท้าเฉินช่วยอะไรข้าสักอย่าง ขอให้แต่เท้าไปที่ฝ่ายสิงปู้เพิ่มชื่อให้ปล่อยตัวคนคนหนึ่งจากหอนางลมนี่ก็ใกล้เช้าแล้วข้าไปก่อนแล้วครั้งหน้ามาท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วข้ากลัวพระเจ้าจะไม่ชอบชุดขุนนางมีใครบ้างไม่รู้ว่าท่านคือองครักษ์เสื้อแพรThank you.
สิพี่มองหาอะไรกลัวเพื่อนขุนนางของเจ้าจะเห็นข้าหรือไงไม่ต้องกังวลไปหรอกหน้าพวกเขาไปไกลแล้วเสร็จพี่รับเงินแล้วก็รีบไปซะมาลังวันต่อให้เล็กยังไงก็เป็นเนื้อที่เป็นครั้งสุดท้ายอย่ามาพบข้าอีกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจะใส่ชุดเครื่องแหวนเฟยอีแล้วจะไปขุนนางจริงๆโจรยังไงมันก็เป็นโจรความลับนี้ของเจ้าข้าใช้หากินได้ตลอดชีวิตแล้วไม่ยอมเหรอข้าให้เวลาเจ้า3วันเจ้าต้องเอาเงินมาให้ข้า100ตำลึง100ตำลึง100ตำลึงเงินเดือนทั้งปีของข้ายังได้แค่20ตำลึงจะไปหา100ตำลึงมาจากไหนนั่นก็ไปขายตูดสิเมืองหลวงมีพวกขุนนางรวยๆตั้งมากมายที่ชอบเรื่องวิถีฐานเจ้าบุญดีขนาดนี้เงินร้อยตำลึงคงไม่ยากหรอกจริงไหมจะฆ่าข้าอีกแล้วข้าแล้วไม่รู้จริงๆว่าอาจารย์เห็นข้อดีของเจ้าตรงไหนเจ้าขี้โรคเอ้ย3วันให้เวลา3วันแต่เท้าลู่เจียนซิงมาถึงแต่เช้าชนะเมื่อคืนพอทำหน้าที่เสร็จก็นอนอยู่ที่ยามเหมือนแต่เท่าสู่เหรอฮะจับตัวสู่เซียนฉุนได้แล้วเหรอขอรับเป็นเพราะไต่เท้าจัดวางกำลังอย่างดีความชอบควรเป็นของไต่เท้าในรายงานข้าน้อยก็เขียนไปเช่นนั้นดีมากยังไม่ถึงเวลาทำงานเจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะมีเรื่องอะไรอีกไต่เท้าก่อนหน้านี้ที่ข้าน้อยเคยพูดกับท่านเรื่องตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยที่ว่างท่านนี่ทำดีแต่หวังผลเสมอสินะฮะยังไม่มีจดหมายตอบกลับมาแต่เท้าข้าน้อยให้เงินท่านไปสินน้ำใจไปแล้วขนาดความชอบเรื่องเมื่อวานลู่เจียนสิงเจ้ามันปากกล้ายิ่งนักอีกอย่างข้าก็ไม่ต้องการความชอบจากเจ้าเรื่องเลื่อนขั้นของเจ้าก็ไม่ต้องมาหาข้าอีกแต่เท้าแต่เท้าเดี๋ยวแต่เท้าอย่าเพิ่งโกรธโปรดอย่าถือสาข้าน้อยข้าน้อยพูดผิดไปแล้วเพียงแต่แม่ข้าน้อยเร่งเอาคำตอบทุกวันว่าจะทำความฝันพ่อเป็นจริงได้เมื่อไหร่พอทีพอทีเงินนิดหน่อยของเจ้าก็ไปถึงแค่มือผู้บังคับกองพันใครก็อยากได้สินน้ำใจกันทั้งนั้นนั่นแหละข้าว่าเจ้าเพิ่มเงินให้ข้าอีกหรือไม่ก็อดทนรอไปเถอะเวรยามตรวจกันให้ดีนะไปดูให้เรียบร้อยครับคารวะเจ้ากงกงคารวะเจ้ากงกงใครคือหลูเจียนสิงรู้หรือไม่ว่าเว่ยจงเสียนไปจากเมืองหลวงเมื่อไรตอบกงกงเมื่อวันก่อนตอนเช้าออกเดินทางตอนนี้จะตามเขาทันเมื่อไรถ้ามาเร็วกลางดึกคืนนี้ก็จะตามเขาทันที่เมืองฟู่เฉิงดีข้าให้พวกเจ้าไป3คนกงกงฮ่องเต้ต้องการให้เว่ยจงเสียนตายขอถามกงกงเหตุใดถึงเป็นพวกเรา3คนล่ะเห็นความซอมซ่อของพวกเจ้าก็รู้แล้ว
ว่าไม่ใช่พวกก๊กขันทีแต่ท้าวข้างหน้าถึงเมืองกู้เฉิงแล้วเมื่อเข้าเมืองแล้วล้อมประตูทั้งสี่ด้านทันทีห้ามใครเข้าออกแบ่งกำลังสิบกลุ่มลงเกียบแบ่งใหญ่ห้ามปล่อยผ่านแม้แต่แห่งเดียวใส่หัวไปให้หมดไปสิไปให้ข้าออกไปแล้วไปได้ไม่จงเสียต้องอยู่ในโรงเตี้ยมแห่งนี้แน่อย่าห้ามส่งสัญญาณพี่คิดว่าเรา3คนจะจัดการเรื่องนี้โดยลำพังได้เหรอภารกิจนี้ตกในมือพวกเรา3พี่น้องคนมากมายในยามเหมือนก็อิจฉาพออยู่แล้วผู้บังคับกองร้อยก็ไม่พอใจไม่แน่ว่าคนในของเราอาจจะมีพวกเขาแฝงตัวเข้ามาหากตั้งใจมาทำเสียเรื่องเกรงว่ากลับไปแม้แต่ชีวิตคงรักษาไม่ได้พี่ก็ไม่ได้กลัวจะถูกคนอื่นแย่งความดีไปใช่ไหมเรื่องนี้คุณคิดให้รอบคอบนะน้องชายชีวิตที่ยากไร้อย่างตอนนี้เจ้ายังใช้ไม่พอเลยเงินของพวกเราไม่ได้มีความหมายที่ต้องอาศัยคือโอกาสมาแล้วก็ต้องคว้าไว้ถึงลืมตาอ้าปากได้พี่ชวนฮะจะคิดว่าไงอยากมีชีวิตอยู่ถึงได้ลนมาหาที่ตายถึงที่นี่ฆ่าพวกมันซะคุณรู้สิพวกเขาไม่โอเครักเสื้อแพร่หรอแค่สามคนเท่านั้นมีอะไรให้ต้องกลัวฆ่าได้คนหนึ่งจะได้ทอง10ตำลึงตำลึงก็ลองดูลงกลับไปพวกเจ้าก็ไม่รอดอยู่ดีข้าเจ้าแล้วทำไมพวกเราถึงจะไม่รอด
วเด็กชงเจินนั่นทำไมถึงอยากฆ่าข้าล่ะเพราะข้าสมควรตายเหรองั้นเจ้าก็ประเมินฮ่องเต้ต่ำไปแล้วข้าไว้จงเสียนกุมอำนาจอยู่ในมือมา8ปีทุกวันนี้เหมือนไม้ล้มอย่างอื่นไม่มีเหลือแต่ที่เหลือคือเงินสีเปยมีโจรเลี้ยวตงก็มีวางไทจีสิ่งที่ฮ่องเต้ขาดคือเงินเดือนทหารเงินของข้าก็คือเงินเดือนทหารไม่ได้เงินของข้าไปแล้วพวกเจ้ารอดได้ยังไงฮะฆ่าเจ้าแล้วพวกเราก็จะได้เงินของเจ้าไปเองเงินไม่อยู่ที่นี่หรอกปีหนึ่งของเจ้าจะได้สักกี่แดงเอ๊ะคว้าไปสักหนึ่งคำนึงสิก็เท่ากับเงินเดือน30ปีของเจ้าแล้วไว้ชีวิตข้าแล้วทั้งหมดจะเป็นของเจ้าเงินพวกนี้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าเจ้าข้าข้าผู้ที่ตามข้าแต่ละคนก็จะตามไปล้างแค้นเจ้าแบบนี้เจ้า3คนจะยังมีทางรอดเหรอเงินนี่เอาไปก็ตายไม่เอาไปก็ตายทำไมไม่ลองเดิมพันดูล่ะฮะใต้เท้าเซินเรารู้จักข้าข้าเป็นคนสำคัญของตรงฉางแล้วราชสำนักทั้งยังต้องคอยจับตาดูทุกคนองค์รักเสื้อแพรยังพวกเจ้าแต่ผู้บังคับบัญชายังพลทหารไม่มีใครที่ข้าไม่รู้จักข้าเป็นมันที่หมดทำสัญญานี้กับข้าข้าจะบอกเจ้าว่าเงินทองของข้าอยู่ไหนเอาเงินกลับไปแล้วพวกเจ้ารอดรีบตัดสินใจเร็วเข้าสิตากระชาหัวกระพี้เราจะโดนกุฏันคู่นะนี่นี่ไงเป็นของเจ้าทั้งหมดเป็นของเจ้าหมดเลยไปส่งเจ้ามาเขาก็เป็นแค่มากตัวหนึ่งเหมือนกับเจ้านั่นแหละดูสิขบวนไฟไหม้แล้วขึ้นไปขบวนเว่ยจงเสียนตายแล้วทันทีเว่ยตายแล้วเห็นแต่พวกเจ้ายังไม่วางอาวุธลงอีกข้าน้อยขรวาเจ้าโกงกงนี่คือหัวหน้าขุนนางคนใหม่เตะเท้าหันขว้างยังไม่รีบทำความเคารพอีกเหรอขรวาเตะเท้าหันนี่คือขันทีเว่ยเหรอขอระเปิดฝาโลงไม่เกรียมแบบนี้ข้าจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือเว่ยจงเสียนมีป้ายประจำตัวเป็นหลักฐานเขาตายยังไงเผาตัวเองตายเห็นกับตาแล้วว่าเว่ยจงเสียนเผาตัวเองตายขอรับเห็นแล้วทำไมถึงยอมให้เขาเผาตัวเองที่ฮ่องเต้ต้องการเห็นก็คือขันทีเว่ยตัวเป็นๆพวกเจ้าอกองคิดเท่ากลับมาแล้วบอกว่าป้ายคือหลักฐานว่านี่คือเว่ยจงเสียนอย่าว่าแต่ฮ่องเต้เลยแม้แต่ข้าเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อใต้เท้าหันเ
ท่านพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหรือท่านจะบอกว่าองครักษ์เสื้อแพ3คนนี้เอาศพของคนอื่นมาอ้างว่าเป็นศพเว่ยจงเสียนใต้เท้าข้าน้อยไม่กล้าทำเช่นนั้นแน่ข้าว่านี่แหละคือขันทีเว่ยองครักษ์เสื้อแพรหลายสิบคนเห็นกับตาตัวเองว่าเว่ยจงเสียนเผาตัวเองตายใครจะกล้าบ้าบินฮะถึงขนาดเล่ลูกไม้ต่อหน้าสายตาคนมากมายแบบนั้นเท่ากับฆ่าตัวตายชัดๆเจ้ากงกงฮ่องเต้อายุน้อยมากปัญหาดวงตาเฉียบคมว่องไวท่านทำงานที่เขามอบหมายควรต้องระวังให้มากหากมีอะไรผิดพลาดไม่ว่าใครก็หนีความผิดไม่พ้นขอรับแต่ท้าพูดถูกแล้วเมื่อครู่โชคดีที่เจ้ากงกงช่วยพูดให้ข้าน้อยซาบซึ้งใจยิ่งนะไม่เป็นไรพวกเจ้าสามคนไปพักผ่อนเถอะทำงานได้ดีมากเขาจะให้รางวัลขอบคุณเจ้ากงกงต่อไปถ้าเจอใต้เท้าหันอย่าอวดฉลาดให้มากนักล่ะเห็นขันทีเว้ยแล้วใช่ไหมเจ้ารู้ดีแก่ใจนี่ยกเกียวปอดฉีกขาดเสมหะมีเลือดผิวแห้งชีพจรเต้นอ่อนนะท่านจินเวลานอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะนะท่านจินฮะข้าถามท่านนอนเป็นยังไงบ้างเหงื่อจะออกเยอะมากข้าก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะท่านจินรอสักครู่ข้าจะไปเขียนใบสั่งยานะข้าน้อยแซ่จินจินอี้ชวนถ้ารู้ค่ะนางหนูถ้าทำงานเสร็จแล้วก็กลับเข้าห้องนะมันคืออะไรเหรอชมอนการพลูไม้จันทร์แล้วก็พิมพ์เสนอีกนิดหน่อยพกติดตัวไว้ช่วยรักษาอาการไอขอบใจนะข้าที่จางเหยียนอย่าบอกพ่อข้าเด็ดขาดนะไม่งั้นเขาจะด่าข้าอีกที่ข้าสัญญาเองอีชวนอ๋อครับเว่ยถิงเจ้าอยากตายหรือไงแต่ละเมืองกำลังตามล่าสมาชิกก๊กขันทีเจ้ายังกล้ากลับมาเมืองหลวงอีกจริงจงคำพูดนี้ของเจ้าตีวัวกระทบคลาดพัฒนาขึ้นมากนะพ่อบุญธรรมท่านยังสบายดีข้าควรตายแต่ก็ไม่ตายก็ไม่เห็นว่าเจ้าจะตกใจนี่จิงจงเห็นศพที่ตรงฉางก็รู้แล้วว่าไม่ใช่พ่อบุญธรรมจึงไม่ได้ตกใจตอนนี้เหตุการณ์ในตรงฉางเป็นยังไงบ้างฮ่องเต้รับสั่งให้ฝ่ายตุลาการตรวจสอบสารทั้งหมดข้าว่าฮ่องเต้คงคิดจะยุบตรงฉางลงเป็นแน่ตรงฉางถูกก่อตั้งขึ้นมาเกือบ200ปีแล้วไม่คิดว่ามันจะต้องมาพังลงในมือข้าตอนนี้หัวหน้าตรงฉางคงเป็นเจ้าสินะจิงโจ้พ่อบุญธรรมรู้ข่าวรวดเร็วจริงๆฮ่องเต้เพิ่งจะมีราชองค์การหนังสือผ่านด่านพิเศษขอรับพ่อบุญธรรมน่าจะได้ใช้ระหว่างทางไล่ให้ข้าไปเหรอจิงโจ้ไม่กล้า
ศพนั่นเจ้ารู้จักใช่ไหมเด็กรับใช้ตามตัวข้าเว่ยทิ้งตรวจสอบแล้วเจ้าเด็กนั่นแส่เจ้าเป็นคนบ้านเดียวกับเจ้าพ่อบุญธรรมแค่พวกเขาไม่กี่คนหากสู้กันจริงๆทั้งสองฝ่ายคงย่อยยับไปตามกันเจ้ายาฆ่าขานักไม่ใช่เหรอที่แท้เจ้าก็กลัวจะย่อยยับทั้งคู่เออลูกเอ้ยเจ้ายาฆ่าขาเพราะกลัวว่าข้าจะลากเจ้าลงนรกด้วยใช่ไหมองค์ครักเสื้อแพรคนนั้นรู้ว่าข้ายังมีชีวิตอยู่ฆ่าเขาซะพ่อบุญธรรมหันขว้างคนนั้นสงสัยมากพออยู่แล้วหากลงมือตอนนี้เกรงว่าหันขว้างจะกัดไม่ปล่อยถ้าเจ้าฆ่าเสินเลี่ยนข้าก็จะไปจากต้าหมิงชีวิตของเจ้าถึงจะปลอดภัยอย่างแท้จริงเมียวถงเงิน500ตำลึงนี้หลังจากเอาไปถ่ายตัวเจ้าพวกเราก็ไปที่ซูโจด้วยกันเจ้าชอบกินอะไรก็จะได้กินเจ้าคิดว่าดีไหมเมียวถงเดี๋ยวเข้าเถอะแต่เท้าเสินรอเจ้าอยู่ข้างล่างนานแล้วนะท่านแม่ท่านยกชาไปให้เขาก่อนสักสองจอกถือเป็นการปฏิบัติจากข้าเฮ้ยโถเอ้ยเมียวถงทำไมยังอยู่ที่นี่อีกล่ะก็มีแขกมาหาข้าไม่อยากไปจากเจ้าแขกบ้าบออะไรนั่นข้าจะไม่ไล่เขากลับคนนี้ไม่ได้เขาเป็นองครักษ์เสื้อแพรข้าเกลียดคนพวกนี้มากที่สุดที่เอวพกมีดซิ่วจุนพระราชทานแต่กลับทำเรื่องชั่วช้าสามานต่อคนบริสุทธิ์คนนี้ไม่เหมือนคนอื่นเขาเคยบอกว่าจะไถ่ตัวข้าออกไปเจ้าห่วงใยเขาเหรอคนโง่ข้าไม่ได้อยากได้เงินเขาข้าแค่หวังว่าคนที่ไถ่ตัวข้าจะเป็นเจ้าเมียถงข้าเก็บเงินเกือบครบแล้วอีกไม่นานข้าจะพาเจ้าไปจากที่นี่เราจะไปใช้ชีวิตด้วยกันในที่ที่สวยงามกอดกันกลมเจียวพอได้แล้วหน้าทำไมล่ำลากันไม่เสร็จสักทีไม่ต้องกลัวนะยังไงข้าก็ต้องจ่ายให้เจ้าอยู่แล้วเอ็นนี่เจ้าพอเถอะจะกลับไปก่อนนะนี่เมียวถงที่เท้าเสินหายไปแล้วเมียวถงเรื่องของเจ้ากับคุณชายตระกูลเหยียนจะให้ได้เท้าเสินรู้ไม่ได้เด็ดขาดหากผิดใจกับองครักษ์เสื้อแพรนั่นเท่ากับถึงตายนะนี่อีชวนลองสวมดูเอาครับขอบคุณพี่ใหญ่พี่รองมาแล้วพี่รองน้องรองมาหมดถ้วยมาไปหอหนวลเสียงมาเจอแม่นางโจไหมล่ะ
อีชวนครับทองคำที่เจ้าพกติดตัวไม่เหมือนใครดีนะได้มาจากไหนเหรอพี่ร้องพี่ก็รู้ดีอยู่แล้วยังจงใจถามเขาอีกเหรอเจ้าเด็กบ้าหมอพี่รองมาสิต้องใจแม่นางที่โรงหมอคนนั้นแล้วใช่ไหมเจ้าไปโรงหมอมาเลยเป็นอะไรคนพวกนั้นเป็นใครกันบอกยากตลอดทางกลับเมืองหลวงเหมือนมีคนตามเรามาตลอดช่วงนี้ต้องระวังตัวให้มากไม่แน่อาจเป็นก๊กขันทีคิดอยากแก้แค้นเราให้ขันทีเว้ยก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าเราคงอยู่ในเมืองหลวงต่อไปไม่ได้แล้วมันเห็นเราเราไม่เห็นมันพี่ใหญ่ถ้าว่าพวกเราไปขอยาเหมือนให้ยาเราไปที่เห็นนั้นจริงดีกว่านะนั้นจริงน้องรองตอนไหนมาไม่เคยเห็นเจ้าหวาดกลัวคราวนี้ไปอะไรไปพี่ใหญ่ครั้งนี้เชื่อข้าสักครั้งเถอะได้ไหมเว่ยจงเสียนเผาตัวเองตายใช่เผาตัวเองตายแล้วถ้าเจ้าไปแม่นางโจเลยจะทำไงข้าจะหาวิธีพานางไปด้วยกันโอ้ได้เห็นขันทีเว่ยแล้วนี่เจ้ารู้ดีแก่ใจข้าว่าดูสถานการณ์ก่อนค่อยว่ากันเจ้าคิดว่าไงก็ว่าตามพี่ทั้งสองดีพี่ใหญ่ไม่ต้องพูดแล้วบอกแล้วว่าอย่าลงมือเองถ้าเขาไม่ตามเจ้าไปด้วยเจ้าก็ตกอยู่ในกำมือของพวกนั้นอย่านึกว่าข้าจะซาบซึ้งบุญคุณพ่อบุญธรรมบอกแล้วว่าให้เจ้าลงมือให้เร็วที่สุดข้ามีแผนของข้าเจ้าก็รู้จักเหยียนเพ่ยเหวยก็เป็นหัวหน้ากรมสืบสวนถูกต้องและยังเป็นคนของกลุ่มกระบี่ทองคำด้วยพวกเจ้าทุกคนวันนี้พวกเจ้าต้องตามจับก๊กขันทีตามรายชื่อในนี้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขานับสิบตาก็มีวรยุทธ์ล้ำเลิศลู่เจี้ยนซิงขอรับเซินเลี่ยนขอรับพวกเจ้าสองคนตามข้าไปที่จวนเขาเหยียนเพ่ยเหวยข้าคนต้องไม่ทิ้งร่องรอยแต่เท้าถูกดับไปสองดอกแล้วจะให้บุกเข้าไปเลยไหมพวกเราแค่มาจับตัวเหยียนเพ่ยไว้คนเดียวจะบุกเข้าไปทำไมอยากโดนตัดหัวทั้งโคตรเหรอมีใครอาสาเข้าไปเอาตัวบ้างพี่ใหญ่เรื่องนี้แปลกๆนะเราอย่าออกหน้าเลยกลัวอะไรกันแล้วแค่เชื่อกลุ่มกระบี่ทองคำก็ทำให้พวกเจ้าขวัญผวาได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอองค์คณะเสื่อแพร่ปฏิบัติหน้าที่ใครหน้าไหนจะกล้าจับกุมเมื่อบนบอกมาแล้วคุณจะจับตัวเย็นเผยเหวยได้จะได้เลื่อนขั้นนะลู่เจียนซิงความชอบครั้งนี้เจ้าไม่อยากได้เหรอพวกเจ้าไม่ต้องข้าไปเองแต่เท้ามีธุระอะไรเหรอข้าน้อยผู้บังคับหมู่หลูเจียนซิงขอพบแต่เท้าเหยียนข้าน้อยคือลูกชายของเหยียนเพ่ยเหวยท่านพ่อไม่ค่อยสบายเลยไม่สะดวกรับแขกทางกรมมีคำสั่งเชิญเหยียนเพ่ยเหวยแต่เท้าเหยียนไปพูดคุยกันที่ยาเหมือนนี่คือสารคำสั่งคุณชายเหยียนให้พวกเราเข้าไป
ดีกว่าให้แต่เท้าผู้บังคับกองร้อยด้านหลังบุกเข้าไปฆ่าท่านว่าไหมได้สิท่านผู้บังคับหมู่เชิญองครักษ์เสื้อแพรมาเยือนถึงบ้านทุกคนเลยตื่นเต้นเป็นธรรมดาท่านผู้บังคับหมู่อย่าถือสาเลยนะท่านพ่อจุนปินจะทำอะไรท่านพ่อข้าเห็นตราคำสั่งพวกเขาใส่ร้ายว่าท่านไปกกขันทีแล้วเป็นยังไงตุลาการต้องสอบสวนข้าเองก็เป็นผู้บริสุทธิ์มีอะไรจะต้องกลัวถ้าหากเข้าไปในคุกแล้วยังไงพวกเขาก็ต้องทรมานท่านช่วยเราจับองครักษ์เสื้อแพรพวกนี้มัดแล้วก็หนีออกไปดีกว่าหุบปากเจ้าทำอย่างนั้นเท่ากับเป็นกบฏท่านพ่อแต่เท้าเหยียนพวกเรารู้ว่าท่านไม่ใช่คนของก๊กขันทีเรื่องนี้ต้องเข้าใจผิดแน่ถ้าเชื่อว่าตุลาการต้องตรวจสอบจนรู้แน่ชัดหวังว่าใต้เท้าจะยอมไปกับพวกเราข้าไปอย่าเหมือนกับเจ้าแต่ขอให้เจ้าปล่อยครอบครัวของข้าไปได้หรือไม่ท่านพ่อข้าน้อยรับปากกลับไปเดี๋ยวก็มาท่านพ่อท่านพ่อท่านท่านพ่อฆ่าพวกมันส่งสัญญาณแต่เท้าท่านได้เริ่มลงมือกันแล้วบุกเข้าไปเลยดีไหมนี่เจ้าสอนข้าอยู่เหรอข้าน้อยมีบังอาจใครก็ห้ามเข้าไปปิดประตูหน้าซะห้ามปล่อยพวกก็ขันทีไว้แม้แต่คนเดียวรอให้ข้างในสงบลงแล้วค่อยว่ากันเปิดประตูนี่พวกเราเองเปิดประตูเร็วขึ้นพี่ใหญ่พวกเราถูกขังแล้วเลิกสู้กันได้แล้วพี่น้องเฮ้ยใหญ่พี่ชวนครับน้องรองครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเรากลับไปกินเหล้ากันโย่ยิงธนูกองดื่มชาตระกูลเหยียนของข้าทำผิดอะไรเ
ทำผิดอะไรทำไมเสียงเงียบไปแล้วล่ะเปิดประตูสามพี่น้องออกมาแล้วศพไม่มีอีกใครใครอยู่ตรงนั้นผู้บังคับหมู่เซินเจ้าคิดจะทำให้ข้าตกใจตายเหรอข้าน้อยมีบังอาจข้าน้อยเพื่อจะรอดตายมาได้เมื่อกี้ข้าไม่ได้เป็นคนสั่งให้ปิดประตูนะข้าก็ไม่รู้ว่าสารเลวคนไหนมันทำนะข้ายังบอกเขาอยู่เลยว่าเปิดประตูไม่ใช่ข้านะไม่ใช่ข้าจริงๆข้าน้อยเข้าใจพวกเราสามพี่น้องรับหน้าที่กำจัดว่ายจงเสียนเห็นได้ใช่ว่าพวกก๊กขันทีคิดจะแก้แค้นพวกข้าใช่ปักกิ่งพวกเราอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วอยากจะขอให้แต่เช้าสั่งย้ายพวกเราสามพี่น้องไปอยู่นั้นจริงสามร้อยตำลึงโอ้ได้เลยพอไปถึงนั้นจริงพี่ใหญ่ของข้าตอนนี้เป็นผู้บังคับกองร้อยได้เซินเลียนงั้นเรื่องในวันนี้ก็ให้จบกันแค่นี้เถอะนะดีไหมโอ้ยหัวใจจะวายแต่เท้าเซินนี่เป็นของที่นายข้าสั่งให้มอบให้ท่านดื่มชาในท่านจินดื่มชาอ
กำหนดแล้วเงินล่ะเรื่องที่โจรคนนึงฆ่าองครักษ์เสื้อแพรแล้วสวมรอยเป็นเขาแทนต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนทางการก็ยังคงสนใจอยู่ดีจริงไหมหนึ่งร้อยตำลึงต่อไปอย่ามาหาน้องสามของข้าอีกได้เงินแล้วใส่หัวไปซะนึกไม่ถึงว่าไต้เท้าเซินจะมีเงินมากขนาดนี้เอ็งซิวเบื้องหลังของเจ้าข้าตรวจสอบหมดแล้วต่อให้วิชาดาบดีแค่ไหนองครักษ์เสื้อแพรก็ข้าจะได้อยู่ดีขอบใจนะพี่รองพี่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วนี่ชวนพวกเราเป็นพี่น้องกันเรื่องของเจ้ากับสิทธิพี่เจ้าน่ะข้าไม่ถามเรื่องของตั๋วเงินเจ้าก็ไม่ต้องถามข้าตกลงไหมครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ได้เท้าหันจัดงานเลี้ยงเชิญพวกเราสามคนไปด้วยน้องรองมีเรื่องปิดบังข้าอยู่หรือเปล่าพูดเรื่องอะไรพี่ใหญ่นับแต่กลับเมืองหลวงมามีเรื่องบางอย่างไม่ถูกต้องข้ากำลังคิดว่าคืนนั้นที่โรงเตียงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่ใหญ่ข้าไม่เคยทำเรื่องใดที่ผิดต่อท่านและอี้ชวนนะไม่มีอะไรให้ต้องละอายใจข้าเชื่อเจ้าท่านหัวหน้าขุนนางมาถึงแล้วคารวะท่านหัวหน้าขุนนางท่านหัวหน้าโกงทุกคนเชิญนั่งขอบคุณใต้เท้าผู้บังคับหมู่หลูใต้เท้าทำไมไปหลบอยู่สักไกลเลยมามานั่งนี่สิใต้เท้าข้าน้อยตำแหน่งต่ำต้อยมีคู่ควรนั่งร่วมโต๊ะกับใต้เท้าและเจ้าโกงกงพูดอะไรอย่างนั้นวันนี้เป็นวันดีของใต้เท้าหลูตามหลักก็ควรจะนั่งตรงนี้ข้าน้อยไม่ทราบว่าเป็นวันดีอะไรผู้บังคับหมู่หลูได้รับการแต่งตั้งจากฮ่องเต้ข้าเว่ยจงเสียนนี่คือความดีแรกวันนี้ข้าพเจ้าจวนเหยียนไม่เพียงแต่ปลอดภัยออกมายังจับตัวเหยียนจุนปินลูกชายของเหยียนเพื่อยไหวมาได้ตัวเป็นๆนี่คือความดีที่สองแต่ท้าผู้บังคับกรมเมื่อครู่ท่านว่าอย่างไรนะเรียนกงกงควรเลื่อนตำแหน่งผู้บังคับหมู่ให้เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารแต่เท้าหลูยินดีด้วยพรุ่งนี้เช้าเจ้าจะได้เป็นขุนนางขั้นที่6ของราชสำนักแล้วแน่นอนว่ามีสิทธิ์มานั่งตรงนี้ได้ขอรับขอบคุณใต้เท้าทุกท่านว่าตลกไหมล่ะจริงๆแล้วแต่เท้าหลูใจร้อนน่าดูวันนี้ก็เพิ่งเอาเงินให้ผู้บังคับกองร้อยจางอิง300ตำลึงเพื่อติดสินบนทุกคนช่างสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุจริงๆแต่เท่าหลูแต่เท่าหลูจะได้เคืองไปแขกวันนี้มีแต่คนกันเองไม่มีอะไรให้ต้องอึดอัดขอรับนั้นจริงก็ไม่ต้องไปแล้วราชสำนักยังต้องการใช้คนพวกเจ้าสามพี่น้องอยู่ที่นี่จะดีกว่านั้นจริงจางอิงบอกว่าพวกเจ้าขอย้ายไปอยู่นั้นจริงนี่อาหารของข้ารสชาติค่อนข้างจืดดังนั้นวันนี้ข้าจึงตั้งใจเอาการแสดงลิ้นฉงหนีไปตอนกลางคืนมาเพิ่มอรรถรสให้กับทุกคนดีเยี่ยมดีดียอดเยี่ยมมากจริงเสียแต่เท่าหลูจะซื้อตำแหน่ง300ตำลึงเอาเงินมาจากไหน
แต่เท้าหลูผู้เจ้าข้าเว่ยจงเสียนเอาเงินทองของไม่ข้าเขากลับมาเป็นสิบขันรถพวกองครักษ์เสื้อแพร่หู้เป็นของตัวเองก่อนจะส่งขึ้นให้เบื้องบนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำเหตุผลข้อนี้ข้าเข้าใจความหมายของข้าก็คือว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนนี้เลยตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยเนี่ยยังไงก็เป็นของเจ้าวันยังค่ำอยู่แล้วอีก3วันเปิดโรงศพชันสูตรศพหากพิสูจน์ได้ว่าศพนั้นเป็นของเว่ยจงเสียนจริงฮ่องเต้จะประกาศไปทั่วล่ะว่าก๊กขันทีล่มสลายแล้วมาทุกคนดื่มให้หมดจอกใต้เท้าไม่เกรียมขนาดนั้นแล้วยังพิสูจน์ได้อีกเลยขันทีเว่ยกินยาอายุวัฒนะมานานยังให้กระดูกก็บอกได้อยู่ดีอีกอย่างเรื่องเปิดโรงชันสูตรศพเป็นเพียงแค่พิธีการหนึ่งเท่านั้นจะไม่จำเป็นต้องกังวลหรอกขอรับแต่เท่าหลูพรุ่งนี้จะได้เลื่อนขั้นเจ้ากลับกลัดกลุ่มมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่าไม่มีข้าน้อยแค่ดีใจจนตะลึงไปหน่อยงั้นก็ดีแล้วเจ้าว่าจริงๆแล้วเจ้าเป็นขุนนางหรือโจรกันแน่เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อถ้าเป็นเจ้าเจ้าจะทำยังไงข้ารู้ว่าช่วงนี้พวกเจ้าพี่น้องได้เงินมาก้อนใหญ่แบ่งให้ข้าครึ่งนึงถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะเอาเรื่องเจ้ามาแต่งเป็นหนังสือแล้วเอาไปพูดหน้าประตูหยาเหมือนทุกวันเลยสิพี่เงินก้อนใหญ่นั่นอะไรไม่ใช่เรื่องจริงเลยเจ้ากงกุงเจ้ารู้จักข้าด้วยเหรอในเมืองปักกิ่งมีใครบ้างไม่รู้จักท่านประยุทธ์ไม่เลวชาวกงกงนี่มันคลุยตกทอดของตระกูลข้าเจ้านะข้าน้อยขอลาพี่ใหญ่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าพี่ใหญ่พี่ใหญ่พูดมาหยุดนะทำไมจะโดนซื้อตำแหน่งแทนข้าจะเอาเงินมาจากไหนปล่อยข้าหนีไปอย่าพูดมาเจ้ากับข้าสาบานเป็นพี่น้องกันแต่กลับทำร้ายข้าเช่นนี้พูดมาสิพูดพี่ใหญ่หยุดได้แล้วพี่น้องจะกลับมาพี่ใหญ่ไปสิหนีไปอีชวนเป็นอะไรหรือเปล่าอีชวนเข้าไปเป็นไรอ
เว่ยจงเสียนยังไม่ตายเจ้าว่าไงนะเงินที่เว่ยจงเสียนให้มาอยู่นี่ทั้งหมดของพี่ใหญ่ของอี้ชวนของเมี่ยวถงข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเรื่องจะกลายมาเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นที่เราตกอยู่ในอันตรายหลายๆครั้งก็เพราะเว่ยจงเสียนคิดฆ่าพวกเราปิดปากงั้นสิจิ้งจงขอยืมคนคุ้มกันส่วนหนึ่งของพ่อบุญธรรมเจ้าจิ้งจงจะทำทุกอย่างพังยังมีหน้ามาขอยืมคนคุ้มกันของท่านพ่ออีกเหรอพี่ใหญ่พี่รองเจ้ากงกงคือคนชุดดำเมื่อวานนั้นหันขว้างจะเปิดโลงชนะสูตรศพจะให้เจ้าสามคนนั้นมีชีวิตอยู่ถึงวันมะรืนไม่ได้ไอชวนเรื่องนี้จะพูดสีโซไม่ได้ข้าเห็นที่หลังมือเขามีแผลจากธนูพี่รองหน้าไม้ของพี่ใช้ลูกธนูสีใบมีดไม่เหมือนเขาคนอื่นรอยแผลบนหลังมือของเจ้ากงกงข้าเห็นอย่างชัดเจนพ่อบุญธรรมภายใน12ชั่วยามข้าต้องตัดหัวพวกสันเลียนมาให้ได้จริงจงคงไม่ใช่เจ้าเองหรอกนะที่เผลอหลุดอะไรออกมาต่อหน้าองครักษ์เสื้อแพรพวกนั้นตามข้าออกไปจากตาหมิงเถอะเจ้าน่ะอยู่เมืองหลวงต่อไปไม่ได้แล้วไม่อยากไปสินะอีชวนจะจับข้าไปส่งที่ยามเหมือนเถอะเรื่องนี้ข้าเป็นคนผิดเองจะดึงเอาพวกเจ้ามาเกี่ยวด้วยไม่ได้เด็ดขาดไม่น่าที่โรงหมอถ้าทางใช้ได้ดูแลนางให้ดีพวกที่หวังพึ่งโชคช่วยมีแต่นักพนันเท่านั้นเจ้านะไม่เหมาะกับเป็นนักพนันหรอกนะพ่อบุญธรรมจิ้งจงอยากจะขอลองดูอีกสักครั้งพี่ใหญ่พี่ช่วยทำอะไรให้ข้าสักอย่างสิไถตัวเมี่ยวถงแทนข้าทีไปซะไปจากเมืองหลวงไม่มีใครต้องตายพวกเราไปใช้ชีวิตที่สงบสุขกันพี่ชวนครับรีบกลับไปเก็บของพรุ่งนี้พวกเรากับพี่ใหญ่แยกกันออกจากเมืองหลวงครับก่อนฟ้ามืดต้องออกจากเมืองไปให้ได้กงกงฝีมือเจ้าดีมากฆ่าคนให้ฆ่าคนหนึ่งสิ200ตำลึงนี่100ตำลึงเป็นค่ามัดจำกงกงจะฆ่าใครล่ะคนทหารของกรมทางเหนือจินอี้ชวนใครนะกงกงไม่รู้เลยว่าเขาเป็นศิษย์น้องของข้าน่ะคนอย่างเจ้าสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอกงกงท่านเข้าใจผิดแล้วคนนั้นเป็นเพื่อนรักข้าเป็นพี่น้องของข้างั้นต้องเพิ่มเงินอีกข้าคือราชาแห่งลิงจะสอนบทเรียนให้เจ้าได้รู้จ้อๆมาเลยมาเลยมาเลยเ
เมียวถงยาข้างในนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยๆไม่งั้นมันจะไม่ได้ผลมาที่นี่ทุกๆ3วันนะข้าจะเปลี่ยนให้ท่านเองข้าต้องไปจากเมืองหลวงแล้วจะไปวันนี้เลยหาหมอเหรอพ่อข้าออกไปตรวจแล้วข้าว่าไม่เป็นไรข้ารอได้นี่ให้เจ้าหนังสือนี่เอามาจากไหนวันนี้ข้าจะไปไถ่ตัวเจ้าออกจากที่นั่นข้าจะไปจากเมืองหลวงจะไปกับข้าเถอะนี่คือเงื่อนไขที่ไถ่ตัวข้าเหรอวันที่ข้ามาเพราะมีเรื่องจะขอร้องท่านผู้ตรวจการแท่เหยียนคนหนึ่งลูกชายของเขาชื่อเหยียนจุนปิงได้ยินว่าถูกจับไปขังท่านช่วยออกมาได้ไหมพวกเราเป็นคนจับตัวเหยียนจุนปิงมาเองเมื่อวานพวกพี่น้องข้าเกือบต้องตายอยู่ที่จวนเขาแขนข้างหนึ่งของเขาเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้เป็นอะไรมีเงินมาให้ท่านช่วยพาเขาออกมาทีเงินของเจ้าไม่ควรเอามาใช้แบบนี้เงินของข้าควรใช้อย่างไรข้ารู้ดีข้าไม่เคยขอร้องท่านสักครั้งขอแค่ครั้งนี้ที่นั่นคือคุกถ้าช่วยเขาออกมาเขาจะไปกับท่านเอาจดหมายนี้ให้เขาเขาจะเชื่อท่านเองพี่รองพี่รองแม่นางโจก็ไปกับเราด้วยเหรอตอนนี้กี่ยามแล้วเพิ่งเลยบ่ายสามเจ้าอยู่นี่เป็นเพื่อนแม่นางโจนะพี่รองเธอจะไปไหนยังมีเวลาอีก2ชั่วยามกับประตูเมืองปิดข้าจะกลับมาก่อนถึงเวลานั้นฟังข้าให้ดีนะข้ายังมียาเหลืออีกเยอะยอมรับซะจะได้ไม่ต้องทรมานอีกฮะอย่าเสียเวลาพูดกับเขาเลยกรอกยานี่ให้หมดพวกเราจะได้กลับบ้านกันสักทีฮะว่าไงฮะเอาพวกข้าหมูผู้บังคับกองร้อยสั่งมาแล้วว่าต้องให้ยาเขาเรื่อยๆออกไปผู้บังคับหมูนี่มันจำไว้ว่าไม่เคยเห็นข้าคือขอรับไปเร็วสิไปง่อยได้แล้วพี่เหยียนข้าคือเสินเลี่ยนเป็นเพื่อนของเมียวถงเมียวถงให้ข้ามาหาเจ้าออกไปเมียวถงที่ข้ามีจดหมายฉบับหนึ่งเมียวถงให้ข้านำมามอบให้เจ้าดวงตาข้ามองไม่เห็นแล้วรบกวนเจ้าช่วยอ่านจดหมายฉบับนี้ให้ข้าหน่อยได้ไหมเจ้าปินท่านพี่ถูกใส่ร้ายสวรรค์จะได้รับความเป็นธรรมหวังว่าท่านพี่จะไม่ยอมแพ้ท่านพี่เคยรับปากเมียวถงว่าจะพาไปยังที่ที่สวยงามเมียวถงจะรอท่านไปข้าจะพาเจ้าออกไปพี่รองกลับมาแล้วมาหาท่านเซินเหรอท่านเซินไม่อยู่แล้ว
ไม่ได้มาหาท่านเซินมีนายท่านแซ่ติงคนหนึ่งให้ข้าเอาของสิ่งนี้มาส่งให้นายท่านจินเตรียมเกี้ยวไปโรงหมอพอรับกงกงถ้าท้องหันไปโรงหมอแล้วพี่ชวนไปทันข้าจะต้องไปให้ทันนายท่านทั้งสองคืนนี้ข้าน้อยจะไปหยาเหมินไม่ทราบว่าทั้งสองท่านจะไปด้วยกันกับข้าไหมขอบังอาจถามผู้บังคับกองร้อยเหตุใดท่านต้องไปหยาเหมินตอนกลางคืนด้วยไปขอรับโทษบอกเว่ยถิงให้ลงมือได้ขอรับผู้ตายได้เท่าเสินเมี่ยวถงล่ะข้ามาถ่ายตัวนางท่านหมอจางท่านหมอจางปล่อยนางซะข้ารู้การฆ่าหมอมันผิดกฎของยุทธภพแต่ข้าไม่มีทางเลือกมีคนจ่ายเงินค่าหัวของเจ้าราคาสูงเลยทีเดียวข้าคิดแล้วว่ายังไงก็ต้องฆ่าเจ้าสักวันพอดีครั้งนี้มีคนจ่ายเงินจ้างข้าก็เลยคิดว่าไม่รอให้เสียเวลาดีกว่าเจ้าหนีตาแหลมไม่เบาผู้หญิงคนนั้นน่ะผิวนุ่มมากทำไมถึงยังไม่เก็บของอีกช่างเธอไม่ต้องเก็บแล้วล่ะเดี๋ยวไปข้าซื้อให้เจ้าใหม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณชายเย็นเมี่ยวถงข้าถ่ายตัวเจ้าแล้วเจ้าต้องไปตอนนี้เลยช้ากว่านี้ประตูเมืองจะปิดแล้วนะคุณชายเย็นล่ะเขาเป็นอะไรกันแน่นี่ข้าคือคนไร้ค่าแถมยังไม่รู้ว่าพวกเขาจะทำยังไงกับข้าอีกจะไม่ต้องรอเขาแล้วเขาตายไปแล้วข้าไม่เชื่อจะพูดแบบนี้เพราะจะหลอกให้ข้าไปด้วยข้าจะรอเขาข้าไม่ได้โกหกเจ้าข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องโปรดฆ่าข้าซะข้าเป็นคนฆ่าเขาเขาขอร้องให้ข้าฆ่าเขาถ้าเจ้าตายข้าจะบอกกับเมี่ยวถงยังไงจะตัดแขนข้าข้างหนึ่งฆ่าข้าซะพวกเราหายกันเจ้ารู้ว่าเป็นข้าเหรอ
ช่วยบอกเมียวถงให้ข้าทีว่าไม่ต้องรอข้าแล้วพวกเราต้องรีบไปต้องไปถึงจะรอดได้เมียวถงไปกับเธอตอนอายุ12องครักษ์เสื้อแพรหรือคนบ้านข้าคนที่ส่งข้ามาอยู่หอนางโลกก็คือองครักษ์เสื้อแพรครั้งแรกที่ได้เห็นเจ้าข้าก็กลัวเจ้าข้าเกลียดชุดไฟอีของเจ้าเกลียดมีดซิ่วชุนเล่มนั้นเจ้าคิดว่าข้าชอบเจ้าข้ากลัวเจ้าตั้งหากข้ารู้ว่าเจ้าดีกับข้ามากดีกว่าข้ากว่าทุกๆคนแต่ข้าลืมไม่ลงใบหน้าเจ้าชัดเจนขนาดนั้นวันที่ตระกูลโจถูกรื้อคนข้าเห็นเจ้าข้าเห็นกับตาว่าเจ้าจับตัวพ่อข้าไม่รู้ว่าควรขอบคุณหรือเกลียดเจ้าไปด้วยอีกไหมกระดูกนี่ไม่ใช่ยังเด็กเกินไปนี่ไม่ใช่เว่ยจงเสียน
้องฆ่าเจ้าเท่านั้นพ่อบุญธรรมถึงจะอยู่อย่างเป็นสุขหนีไปตอนนี้อย่างทันนะหลูเจียนซิงเจ้ากล้าปลดเบื้องบนยังไม่รีบมาอาวุธอีกข้าขอซะเมียวถงข้าจะพาเจ้าไปหาหมอนะไม่ต้องสนข้าจินอี้ชวนไปที่โรงหมอปลายลูกเจ้าตามเข้าไปเถอะทำไมเจ้าไม่ฆ่าเว่ยจงเสียนข้าไม่อยากตายข้าว่าเจ้ารนหาที่ตายมากกว่ากงเจ้าเผยตัวตนแล้วแล้วจะทำไมขอเพียงข้าฆ่าพวกเจ้าสามคนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาข้าก็ยังคงเป็นผู้บังคับการตรงฉากเพียงแค่เจ้าที่ต้องตายผู้หญิงคนนี้ก็ต้องตายด้วยกงหากไม่ใช่เพราะข้าวันนี้เจ้าก็คงไม่ต้องเป็นอย่างนี้
จะเหนื่อยตายเอานะฮะต่อให้เหลือแค่ลมหายใจเพื่อสุดท้ายข้าก็จะฆ่าเจ้าให้ได้กระบวนท่าเมื่อกี้ของเจ้าอาจารย์ไม่เคยสอนข้าเลยหนักขนาดนี้เล่นต่อไปก็ไม่สนุกแล้วบัญชีของเราทั้งคู่ชำระวันนี้เลยแล้วกันปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปแล้วถ้าสิทธิ์พี่บอกเจ้าว่าสิทธิ์พี่แค่ฆ่าพ่อนางเท่านั้นไม่ได้แต่ต้องแม่นางคนนั้นเลยเจ้าจะสบายใจไหมไม่เล่นแล้วนะแต่ถ้าฆ่าเจ้าจริงๆแต่นี้ไปบนโลกใบนี้ก็ต้องเหลือเพียงข้าคนเดียวลงไปหลูเจียนซิงข้าน้อยหลูเจียนซิงคารวะไต่เท้าหลูเจียนซิงจะเป็นคนปล่อยเว่ยจงเสียนไปใช่หรือไม่ใช่ทำไมถ้าอย่างนั้นเว่ยจงเสียนอยู่ที่ไหนเหรอข้าน้อยไม่รู้ใครบงการเจ้าไม่มีใครบงการไม่มีคนสมรู้ร่วมคิดหลูเจียนซิงทำเพียงผู้เดียวฝ่าบาทมอบตัวหลูเจียนซิงให้หม่อมฉันสืบสวนจนกว่าจะรู้ตัวผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นด้วยจะดีกว่านะพะยะค่ะข้าฆ่าคนไปร้อยคนแล้วแม้แต่หยวนฉงหวนก็ยังบูรณะวัดให้ขันทีเว้ยเจ้าจะให้ข้าฆ่าเขาด้วยหรือไงเจ้าอยากให้ข้างกายข้าไม่มีใครเรียกใช้ได้อย่างนั้นเหรอมอมฉันไม่บังอาจอย่าให้หลูเจียนซิงบอกชื่อคนอื่นออกมาได้อีกฆ่าเขาซะรับบัญชาทำไมเจ้าจิ่งจงจึงไม่มาสักทีเจ้าจิ่งจงหายตัวไปแล้วThank you.
ก๊กขันทีหลูเจี้ยนชิงต้องโทษประหารพี่ร้องผิดไปแล้วพี่ร้องขอโทษเอาตัวนักโทษมาพิสูจน์ว่าเป็นตัวจริงประหารพี่ร้องผิดไปแล้วนายท่านจินเขายังอยู่อีกเหรอสิบกว่าวันแล้วสลัดเขาไม่หลุดส่วนเลี่ยนสาไว้ชีวิตเจ้าแต่จะกลับเดินเข้ามาหาความตายถ้าไม่ได้ฆ่าเจ้าข้านอนตายตาไม่หลับที่จะแก้แค้นให้พี่น้องเจ้าจะบอกอะไรให้ฮ่องเต้บอกแค่ว่าให้เอาตัวเว่ยจงเสียนกลับไปไม่ได้บอกให้ฆ่าเขาคนที่อยากให้เขาตายน่ะคือข้าจะประกาศองค์การเท็จต่อให้พวกเราฆ่าเว่ยจงเสียนเจ้าก็ยังคิดฆ่าปิดปากพวกเราอยู่ดีตอนที่ข้าเห็นพวกเจ้าสามพี่น้องพวกเจ้าก็ถูกกำหนดให้ตายแล้วใครคือเพื่อนที่ขุนพลลียงฟางเชิญมาพบต้าหันข้าน้อยเจ้าจิ้งจงเจ้าทรยศหมิงไปเข้าร่วมกับแมนจูเหรอชาวฮั่นสองคนนี้คือศัตรูข้ามาข้าบอกแล้วไงเซนเลียนจะรนหาที่ตายต้าหมิงทุกวันนี้ต้องรับศึกทั้งนอกและในบ้านเมืองพินาศประชาอยู่ไม่เป็นสุขก็ไม่ควรอย่างเจ้าพอแค่ข้ายังยืนอยู่เจ้าก็ยังได้คิดว่าจะจากไปพร้อมลมหายใจ
อย่าว่าแต่ติงซิวที่จะต้านพวกเขาไม่ได้แค่มีดซุนคิ้วที่เจ้ามีอยู่คิดว่าจะฆ่าข้าได้เหรเจ้าต้าทานไม่อยู่เจ้าเองก็เหมือนกันเจ้าถึงเลือกพวกเราสามพี่น้องคนไร้ค่าอย่างพวกเจ้าตายไปใครล่ะจะสนข้าคิดจะเหยียบเจ้าจมดินข้าก็จะทำให้ได้เจ้าจริงจงเจ้าไม่ใช่ผู้บังคับการตรงช้างอีกต่อไปแล้วเจ้าสูญเสียทุกอย่างไปก็เพราะคนไร้ค่าอย่างพวกข้าไงOh.
งไปทางใต้ไปซูจงเมื่อเข้าเมืองซูจงไปตามหาซอยฉีเจียบ้านหลังที่สองในซอยโจเมี่ยวถงของเจ้าและผู้หญิงแซ่จางคนนั้นอยู่ที่นั่นขอบใจมากไม่จำเป็นหากเจ้าไม่ฆ่าเจ้าจิ้งจงข้าก็จะฆ่าเจ้าไปพร้อมกับเขาเลยพี่ใหญ่ฮะถ้าพวกเราออกจากปักกิ่งแล้วพี่ใหญ่ไปไหนที่สุดล่ะข้าเลยไปชวนโจข้าจะพาแม่ข้าไปดูทะเลไปดูเรือใหญ่พี่รองแล้วท่านล่ะคงไปซูโจเอาแต่ถามพวกเราอีชวนจะอยากไปไหนที่สุดข้าอยากออกไปนอกด่านได้ยินว่าที่นั่นมีคนน้อยมากข้าอยากเห็นว่าที่ที่มีคนน้อยนั้นมันเป็นยังไง